นอกจากคำว่าฮ um ูโมดูเรายังสามารถพูดคำอื่นได้อีกไหมเรามาดูกันเลยค่ะเฮซันเฮซันเวลกัมนาจิเมนคานอลโฮปัสออิเอรามเอร์วันนี้นะคะอันจะมาพูดถึงวิธีการทักทายนะคะที่นอกเหนือจากคำว่าฮูโมดูค่ะคำว่าฮูโมดูนะคะส่วนใหญ่เนี่ยถ้าจะแปลตรงตัวเป็นภาษาอังกฤษก็คือ how are you ใช่ไหมคะส่วนใหญ่นะคะเราจะใช้ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะเป็นทางการนิดนึงหรือว่าอาจจะใช้พูดกับเพื่อนหรือว่าญาติเรานะคะที่เราเนี่ยไม่ได้เจอกัน น,น,นั่นเองค่ะนอกเหนือจากคําว่าฮ m ม d ดูคาแรกนะคะที่เราสามารถใช้ได้และจะมีความหมายคล้ายกับฮ m ม d ดูก็คือฮูสต t o ์เดชิลฮูสตอร์เดชิลเพื่อนๆอาจจะสังเกตนะคะว่ามันเขียนว่าเดียดใช่ไหมคะแต่ว่าเวลาที่เราอ่านหรือว่าออกเสียงจริงๆเนี่ยเราจะไม่ออกเสียงว่า d ด e ยเลยค่ะเราจะเป็นฮูสตอร์เดชิลฮูสต d เดชิลก็จะแปลนะคะคล้ายๆกับในภาษาอังกฤษก็คือ how is going How it's going ก็คือเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมอะไรประมาณนี้นั่นเองค่ะส่วนคำต่อไปนะคะก็จะเป็นคำที่ใช้เริ่มบทสนทนาและจะเป็นคำที่ใช้มากกว่าคำว่า h m o d u ในชีวิตประจำวันนั่นเองค่ะก็คือคำว่า ad e b r a m hm a d e hm ad b r a m a d e หรือ a a b r a m hm a d e เอาสบา d a y ก็จะหมายความว่าคุณสบายดีไหมนั่นเองค่ะส่วนคำต่อไปนะคะก็จะเป็นคำที่เราเนี่ยจะใช้กับเพื่อนเราหรือว่าคนที่เราสนิทซะส่วนใหญ่นะคะจะเป็นคำที่แบบไม่เป็นทางการนั่นเองค่ะก็คือคำว่า how are t o u how are t หรือ Le get อ l a g e t เราจะได้ยินบ่อยมากเลยนะคะคำว่า Leget คำนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราจะแปลเป็นภาษาอังกฤษก็คือ what's up นั่นเองค่ะ What's up ส่วนคำต่อไปนะคะก็คือคำว่า out bra out bra ก็คือถ้าเกิดแปลตรงตัวใช่ไหมคะ out ก็คือทุกอย่างหรือว่า everything bra ก็คือ good ก,ก็คือแบบทุกอย่างมันราบรื่นดีใช่ไหมอะไรประมาณนี้นั่นเองคะ่ะส่วนคำต่อไปนะคะที่เราเนี่ยก็จะสามารถใช้แทนคำว่า um mood ได้เหมือนกันก็คือ Who a ah out m e day คือ at t มเ day ก็จะหมายความคล้ายๆกับคำว่า o u t bra ก็คือ house everything ในภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นวิธีการทักทายแบบต่างๆนอกเหนือจากคำว่า Humo ดูนะคะและถ้าเราเนี่ยอยากจะตอบใช่ไหมคะอย่างเช่นว่าถ้าเขาถามเรามาว่า Humo ดูแล้วเราอยากจะตอบว่าสบายดีหรือว่ามันโอเคใช่ไหมคะเราเนี่ยก็อาจจะตอบว่า Ya yeah, mo bra Ya yeah, mo bra ก็คือจะเป็นแพทเทิร์นเลยนะคะยอ m o แล้วก็ตามด้วยความรู้สึกหรือว่า สิ่งที่เราเป็นตอนนั้นนั่นเองค่ะหรือถ้าเกิดว่ามีใครนะคะมาถามเราว่าเดอร์ a มเดย์เดรถ้าเกิดว่าดีใช่ไหมคะเราก็อาจจะตอบว่า d e f i n i ิน i ในภาษาอังกฤษก็คือ it's nice นั่นเองค่ะหรือถ้าเราบอกว่าเฮ้ยมันดีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเราอาจจะบอกว่า d e b r a ก็คือดีนั่นเองค่ะและอีกคำหนึ่งนะคะที่คนสวีดิชเนี่ยจะใช้กันบ่อยก็คือคำว่าบาร b บ a ร บราบราก็หมายถึงว่าดีเหมือนกันนั่นเองค่ะแต่จะมีข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะคะคําว่า adubra adubra เราจะไม่ถามแบบนี้นะคะเพราะว่ามันจะหมายความว่าเธอเนี่ยเก่งไหมหรือว่าเธอทําได้ไหมหว่าเก่งในสิ่งนั้นๆั้ไหมนั่นเองค่ะอย่างเช่นว่า adubra pogolf adubra p g o l f เขาก็คือถามเราใช่ไหมคะว่าเราเนี่ยเล่นกอล์ฟเก่งไหมนั่นเองค่ะและถ้าเราเล่นเก่งใช่ไหมคะเราอาจจะตอบเขาว่า y o y o u e b r a pogolf โย่โยเอบรอพกอฟเรานะคะต้องอย่าสับสนกับคำว่าอเดบรามเดย์กับคำว่าแอเดบรานั่นเองค่ะนี่ก็เป็นการทักทายในภาษาสวีดิชว่าสบายดีไหมนอกเหนือจากคำว่าฮูโมดูค่ะแล้วถ้าเกิดว่าใครนี่อยากจะไปอ่านเพิ่มเติมนะคะก็เข้าไปอ่านได้ใน a อนส์ชานอลบล็อกคาะเดี๋ยวแอนจะใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปสุดท้ายนี้นะคะแอนก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้แอนด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะวิสเซสเน็กซ์ตะกงเฮ l โ o